เออมาดูดูต้องสามแสนเว้ยปักเลยจักเม็ดครับนะตามสภาพหรือตามสภาพเงาเงาจักเม็ดครับจับบ่ได้ครับท่านโอ้ไม่ไม่เป็นดินดินลงดินก็ลงหินลูกรังโอ้ผมบ่อพักอันนี้เป็นบ่อเก่าของนี้เป็นบ่อเก่าแต่มันทำมาใหม่คือประมูลใหม่มันก็ต้องยุบหน่อยดูเละแยกทางหรือแดงใช่ไหมอย่างนี้ผู้ใหญ่ชี้อ๋อมันต้องเป็นลูกรังแต่นี่คือดินหน้าผมเห็นหุ้งหายเนื้อฝนโอ้ยมาเป็นแก้ผมแล้วผมก็บอกว่าต้องยกขึ้นมาอีกที่ต่ำอย่างนี้ยังไม่ลงหินเลยต่ำหมดแล้วง่ายไปไอ้สามแสนได้รวมทั้งลงท่อได้ด้วยบ่ครับรวมหมดเออพ่อตรงนี้เอาหินมาเทให้ผมก็ไปเทลงบ่อพักมั่งอีกลงหินแดงเอาหินแดงมาลงผมครับพี่ผมตรงถึงไหนครับตรงนี้ครับต้นมะเขือหินไม่มีหินเลยที่เรียนนี่หนูคุณไปยังไงถูกค่ะถนนเส้นนี้ก็ก่อสร้างมาก็ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปแล้วก็บอกมาแก้ไขแล้วบอกจะมาแก้ไขรอบหนึ่งที่บ่อพักมันถนนที่บ่อพักมันต่ำกว่าระดับถนนรถก็วิ่งไม่ได้แล้วก็หินลูกรังก็ไม่มีอันนี้ผมทำเรื่องเข้าไปก็ทางอบต.มาแก้ผมแล้วแต่ไม่ยังไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังแก้นะผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็บอกว่าแก้แล้วออกมาแก้แล้วถ้าเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านี่ก็คือดินลูกรังน้อยใช่ไหมครับลูกรังก็ถ้าตามที่เห็นนะเพราะลูกรังมันที่บ่อมันความหนาสลับมันมีนะมีความหนาลูกรังอยู่นะที่บ่อแต่นี่มันมีบางจุดก็ไม่มีบางส่วนก็ไม่มีเลยผมก็ไม่มีเลยเดี๋ยวตรงนี้บ่อพักเนี่ยต่ำกว่าถนนมันจะวิ่งไงผมต้องเสริมขึ้นมาอีกตรงนี้ที่จะมีให้ดำเนินการยังไงบ้างแล้วรัฐบาลแก้ไขให้ตรงนี้ก็คือในเรื่องของบ่อพักให้มันได้ระดับบางออกมาแก้ไปยังผมดูแล้วแก้ของมันต่ำอยู่นะมันวิ่งไม่ได้อะก็ตามที่ภาพที่เห็นเนี่ยตรงนี้มันวิ่งไม่ได้เป็นอย่างนี้ตัวเชลก็คือมีอย่างเลยตัวลาเชลก็จะเห็นมัดไปเลยเห็นมัดเลยก็ต้องหายไปใส่เขามอบเพื่ออบต. อบต. มีหลักสอบเนี่ยก็จะเปลี่ยนห้องหนึ่งเลยเอาเลยมันตัวนี้กับพวกเลยแม่มมาดีที่เนี่ยดีที่ไหนนะมาดีที่เนี่ยบริษัทยังบริษัทเลยผูกไปใส่ถูกพาหน้าเข้าหน้าแล้ว